ลท์เช็ควันนี้เป็นเรื่องของปากเลยฮะค่ะเป็นเรื่องของตามใจปากเลยอะไรคนคิดว่าโอ้ฟาสต์ฟู้ดไม่ดีจังฟู้ดแคลอรี่เยอะอาหารเช้าโอ้ยไขมันเยอะเป็นแบบแคเฟ่ดีกว่าเอ็กเบเนดิกนู่นนี่นั่นบลาบลาบลาดูดีมากดูแบบดูเฮลตี้นะฮะปรากฏว่าพอไปวัดจำนวนแคลอรี่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าบางอย่างที่เขาเสิร์ฟในคาเฟ่เนี่ยมันแคลอรี่สูงกว่าFast food ซะด้วยซ้ำโอ้น่ากลัวหลายคนอาจจะชื่นชอบนะคะเข้าคาเฟ่นี่คือตะวันตกนะแต่บ้านเรานี่ยังไงคุณทานผัดกะเพราก็ยังคงโอเคอยู่ก็ยังโอเคอยู่อันนี้คือเคสของตะวันตกนะครับซูซี่เบเรลซึ่งเป็นนักวิชาการหรือนักโภชนาการชื่อดังชาวออสเตรเลียเนี่ยเปิดเผยผ่านเว็บ news.com.au ถึงความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเมนูอาหารเช้าตามร้านคาเฟ่อันนี้แอพพลายกับบ้านเราไม่ได้นะฮะไม่เกี่ยวเพราะของเรายังมีข้าวต้มมีโจ๊กมีอะไรข้างทางคนกินแต่นั้นกินต่อไปเถอะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าอาหารเช้าตามคาเฟ่ที่เราเชื่อมาตลอดว่าสุขภาพจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าฟาสต์ฟู้ดเนี่ยพอเทียบกันแล้วเนี่ยอาหารเช้าแบ่งเมนูจำนวนแคลอรี่ไขมันและน้ำตาลนั้นมากกว่าจนน่าตกใจคงจะแอพพลายกับคนไทยเวลาไปเที่ยวต่างประเทศแล้วไปกินอาหารตามโรงแรมอ่ะแล้วไม่ออกไปกินที่ฟาสต์ฟู้ดนะฮะอย่างเอ็กซ์เบนดิกอย่างเงี้ยไข่ลวกซึ่งหลายคนบอกว่าเออมันน่าจะดีเสิร์ฟฟอนเบคอนซอสครีมเนี่ยโอ้โหได้โปรตีน 1,300 แคลอรี่ครับได้เต็มๆไขมันอีก100กรัมเนื่องจากใช้น้ำมันในการประกอบอาหารอย่างหรืออย่างครัวซองแฮมชีสเนี่ย500แคลอรี่ไขมัน30กรัมนี่น้อยกว่าฟิชแอนด์ชิปส์ซึ่งคือแบบว่าเบสิกฟู้ดง่ายๆที่อังกฤษนะฮะซึ่งพลังงาน600แคลอรี่36กรัมเอาเป็นเครื่องเตือนใจเวลาคุณไปเมืองนอกก็แล้วกันว่าถ้าเกิดคุณยังเฮลท์คอนเชียสอยู่เนี่ยฟาสต์ฟู้ดอาจจะแคลอรี่น้อยกว่าคุณจะมาแบบว่าเลิศหรูเอ็กเบเนดิกอะไรอย่างเงี้ยนะครัวซองแฮมชีสหรือว่าถ้าจะกินแบบนี้ก็อาจจะเดินออกกำลังกายเดินเที่ยวเยอะๆไปเลยนะคะอาซาอีโบลที่เต็มไปด้วยผลไม้และธัญพืชดูดีต่อสุขภาพมากเนี่ยมีน้ำตาล 60-80 กรัมเนื่องจากผสมกับน้ำผลไม้และน้ำเชื่อมรสผลไม้ซึ่งไม่ต่างจากไอศกรีมซันเดย์ที่ให้น้ำตาล60กรัมขึ้นไปหรือแม้แต่ซีซ่าสลัดนะครับไก่ที่เต็มไปด้วยชีสและน้ำสลัดครีมเนี่ยมีไขมันอย่างน้อย30กรัมซึ่งมากกว่าสเต็กแซนด์วิชธรรมดาหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์และสลัดขณะที่สมูทตี้น้ำผลไม้ปั่นที่เราใช้ผลไม้สดผสมกับนมหรือโยเกิร์ตเนี่ยให้พลังงาน 200-300 แคลอรี่น้ำตาล 20-30 กรัมพอเทียบกับอาซาอีโบลหรือว่าน้ำมะม่วงปั่นที่ให้น้ำตาลเนี่ยเพียงแค่60-80 กรัมเนี่ยก็มากกว่ามิลค์เชคหรือน้ำผลไม้หรือแม้แต่น้ำอัดลมดิฉันว่าดื่มน้ำเปล่าดีที่สุดนะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็เข้าใจว่าการดื่มน้ำผลไม้มันสดชื่นไงครับขอน้ำตาลบ้างนิดนึงใช่เรารู้สึกว่ามันสดไงมันไม่ได้เป็นแบบว่า processed food อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องอาหารเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของเทรนด์เมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเขาบอกว่ามันจะช่วยเรื่องตาเหรอฮะใช่คือช่วยถ้ากินอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนที่มันมีผักสดปลาอิสราเอลเซิร์ฟเมดิเตอร์เรเนียนมิดเดิลอีสต์ส่วนใหญ่นะฮะจะเซิร์ฟเป็นอาหารแบบพวกเมดิเตอร์เรเนียนนะครับนี่เป็นทำให้อาการที่ตาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยลดน้อยลงไปได้เลยนะคะเขาบอกว่าแบบนั้นครับวารสารของสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการรักษาโรคทางตาของสหรัฐหรือ WHO เนี่ยนะฮะตีพิมพ์งานวิจัยของนักวิจัยในสหภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งมีหลักฐานสำคัญบ่งชี้เลยว่าการรับประทานอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนทำให้มีความสมดุลในด้านสุขภาพมากกว่าและยังช่วยให้ลดความเสี่ยงการเกิดโรคตาบอดเมื่ออายุมากขึ้นเขาวิจัยและพบว่าพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ดีนั้นมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุหรือว่า AMD ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคตาบอดในสหรัฐเราก็ไม่ต่างจากกันสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเราก็เรียนแบบพฤติกรรมการรับประทานแบบอเมริกาใช่ไหมฮะใช่ครับนักวิจัยได้ทำการสำรวจประชาชนค่ะ 5,000 คนด้วยกันซึ่งทำการวิจัย2เรื่องนะคะทั้งความเสี่ยงของการเกิดโรค AMD ในผู้ที่มีอายุ55ปีขึ้นไปแล้วก็ความเชื่อมโยงระหว่างโรคตาและการรับประทานอาหารในผู้ที่มีอายุ73ปีขึ้นไปซึ่งก็ไปพบว่าผู้ที่ทานอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนที่เน้นการรับประทานอาหารจำพวกปลาผักสดผลไม้สดพืชผักตระกูลถั่วธัญพืชไม่ขัดสีแล้วก็น้ำมันมะกอกลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค AMD ได้มากถึง141เมื่อเทียบกับคนที่ทานอาหารแบบทั่วๆไปนะคะส้มตำเลยจบใช่บ้านเราในเมนูอาหารจริงๆแล้วจริงๆถ้าเรากินอาหารแบบที่บ้านเราเสิร์ฟให้กินเนี่ยไม่ต้องจ
ริตเยอะกินแบบตะวันตกเนี่ยนะฮะเราปลอดภัยนะฮะความจริงแล้วเนี่ยนะฮะล้างผักให้สะอาดสะอาดหน่อยแล้วกันนะค่ะเอมิลี่ชูซึ่งเป็นโฆษกของ WHO เนี่ยบอกว่าสุขภาพดีล้วนเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารโดยการรับประทานอาหารที่ไม่ดีนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดโรค AMD อย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังส่งผลให้เกิดโรคอื่นอย่างเช่นสมองเสื่อมโรคอ้วนและโรคเบาหวานด้วยครับก็เนี่ยค่ะน้ำพริกกะปิปลาทูบ้านเราเนี่ยโอเคเลยถ้าเราไม่นะกระแสตามแบบว่าเทรนด์ตะวันตกเนี่ยเราก็จะไม่เจอปัญหาเหล่านี้ใช่ครับคำนี้มีปัญหาในการออกเสียงนิดนึงค่ะยังไงคะ RAD แรดหรือจะแรดคือโดยจริตแล้วเนี่ยมันคือแรดคอฟฟี่เลยได้เลยนะฮะขอเป็นแบบว่าแอคเซนต์แบบตะวันตกแรดคอฟฟี่แรดคอฟฟี่มันเป็นคู่แข่ง Starbucks อะฮะมันจะเป็นคู่แข่งหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ไปดูรายละเอียดแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดคนที่เข้าไปในร้านเนี่ยจะรู้สึกเป็นร็อกสตาร์ได้เลยเหรอฮะใช่อย่างนั้นเลยคาเฟ่เคาน์เตอร์แบบใหม่นะครับต้องไปที่ไม่ใช่ Starbucks ฮะต้องไปที่ Rad หรือว่าจะ Rad Cafe เนี่ย ลองไปชมกันเลยครับร้านกาแฟกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ทั้งใช้เป็นที่ทำงานนัดคุยกับเพื่อนหรือแค่แวะไปเติมคาเฟอีนเพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่ได้ทั้งวันด้วยเหตุนี้จึงมีการเปิดร้านกาแฟขึ้นมาเป็นจำนวนมากและหากต้องการเปิดร้านกาแฟของตัวเองคุณก็ต้องมีจุดขายที่โดดเด่นถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเสร็จรายใหญ่อย่าง Starbucks อย่างแน่นอนและร้าน Red Coffee ที่เมืองอัพแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐมีความแตกต่างอย่างชัดเจนคอนเซปต์ของ Red Coffee ก็คือ Punk Rock Coffee Shop เพราะนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟชั้นเลิศแล้วกาแฟทุกแก้วของร้านนี้ยังเป็นงานศิลปะที่จะทำให้ลูกค้ากลายเป็นร็อกสตาร์ได้ไม่ยากเจดกับรัสตี้เคยเป็นพนักงานที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งมาก่อนและทั้งคู่ต่างคิดว่าร้านกาแฟที่ทำอยู่ไม่ได้ตอบโจทย์เพราะกาแฟไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่มแต่เป็นสิ่งที่สามารถแสดงถึงจิตวิญญาณได้ดังนั้นทั้งคู่จึงออกมาเปิดร้านกาแฟที่สร้างสรรค์เมนูขึ้นมาใหม่ด้วยแรงบันดาลใจของดนตรีพังค์ร็อกกับสเกตบอร์ดที่ทั้งคู่หลงไหลเมนูกาแฟของร้านนี้นอกจากจะเป็นกาแฟสำหรับคอกาแฟทั่วไปแล้วทางร้านยังให้ความสำคัญกับผู้ที่เป็นมังสวิรัตโดยจะระบุส่วนผสมลงไปในเมนูอย่างชัดเจนและที่ต้องเน้นก็คือเครื่องดื่มของ Red Coffee เน้นส่วนผสมที่เป็นออร์แกนิกนอกจากนี้สีสันของเครื่องดื่มมีความโดดเด่นอย่างมากโดยเฉพาะส่วนที่เป็นท็อปปิ้งที่มีสีสันฉูดฉาดเหมือนทรงผมของชาวพังค์และเครื่องดื่มบางตัวก็ตั้งชื่อด้วยอารมณ์ขันแบบเสียดสีเหมือนเนื้อเพลงพังค์ร็อกเช่น Serial Chillers, Bones Brew และ Frankensteinส่วนบรรยากาศภายในร้านก็ตกแต่งเหมือนบาร์พังค์และพนักงานเสิร์ฟก็จะปฏิบัติตัวเหมือนชาวพังค์ทั้งหลายคือแสดงความรู้สึกออกมาได้อย่างเต็มที่และที่ต้องย้ำก็คือที่ Red Coffee ถ้าพนักงานเสิร์ฟเรียกลูกค้าด้วยสับแสลงไม่ถือเป็นการเสียมารยาทดังนั้นถ้าไป Red Coffee แล้วได้ยินเสียงพนักงานร้องตะโกนดังๆว่า I got one Frankenstein ready at the bar ก็ขอให้ทำใจและสนุกไปกับการดื่มกาแฟที่ Red Coffee Innovation วันนี้เราพูดถึงเรื่องของ Big Data ซึ่งก็เป็น Hot Topic ของบ้านเราในปีนี้และปีต่อๆไปนะครับแต่ว่า Big Data นี่กำลังมาช่วยเรื่องของการจัดระเบียบประชากรในเมืองเหรอฮะใช่คือเราก็รู้สึกว่าคือปกติแล้วเวลาการทำสำรวจสำนักประชากรต่างๆก็จะมีหน่วยงานแต่นี่ก็คือจะมีเขาบอกเป็นลักษณะของ AI จะมาสำรวจแล้วแล้วอันนี้น่ากลัวมาก AI อีกแล้วแล้วก็จัดสมดุลด้วยว่าในพื้นที่หนึ่งเนี่ยคนมันจะอยู่เยอะอยู่น้อยมากแค่ไหนด้วยแบบนั้นเลยนะคะ Massachusetts Institute of Technology หรือว่า MIT เนี่ยนะครับเชื่อว่า Big Data จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องของประชากรจำนวนมาก
จนพื้นที่เมืองไม่สามารถรองรับได้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการกระจุกตัวของประชากรในแต่ละพื้นที่โดยนำข้อมูลประชากรและข้อมูลของแลนด์สเคปของตัวเมืองเนี่ยมาปรับปรุงสาธารณูปโภคครับฟาบิโอดูอาร์เต้ซึ่งเป็นนักวิจัยของ MIT อธิบายอย่างนี้นะครับว่าหลักการก็คือใช้กล้องวงจรปิดที่ตอนนี้มีอยู่แทบจะทุกจุดของเมืองเนี่ยมาทำงานร่วมกับกล้องและฟังก์ชันระบุตำแหน่งจากอุปกรณ์ส่วนตัวเช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตในการเก็บภาพมุมต่างๆและมาจัดหมวดหมู่ในลักษณะของ Big Data ครับจากนั้นเนี่ยก็นำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยมาวิเคราะห์ความหนาแน่นของประชากรในช่วงเวลาต่างๆเพื่อหาหนทางในการสร้างความสมดุลระหว่างประชากรกับพื้นที่ในอนาคตแต่ปัญหามันก็มีเหมือนกันแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนกังวลอย่างมากนะคะว่ามันจะมากระทบกับข้อมูลส่วนบุคคลของเราหรือเปล่าคือหลายคนก็คงไม่อยากให้ใครรู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใคร privacy privacy เนี่ยใช่ค่ะแม้ว่าจะไม่ได้ทำอะไรผิดก็ตามเราก็บางทีเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมารู้ใช่ไหมคะถูกครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยด้วยระบบ big data ยุคใหม่การเชื่อมต่อข้อมูลหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลไม่ได้หมายถึงมนุษย์เข้าถึงข้อมูลของมนุษย์คนอื่นเท่านั้นแต่ว่ายังรวมไปถึงการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์สื่อสารกับอุปกรณ์สื่อสารซึ่งก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาเหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอุปกรณ์สื่อสารที่มีลักษณะเป็น AI เชื่อมต่อกันเองเราก็สูญพันธุ์มันก็ครองโลกก็จบที่ตรงนี้เราไม่สามารถแบบสู้อะไรกับมันได้ใช่ไหมดูแล้วมันน่าจะเก่งกว่าเรานะมันก็เป็นอาณาจักรใหม่เลยนะครับผมเอาละครับนั่นคือทั้งหมดที่เตือนสติกันไว้นะครับว่าเราจะพึ่งเทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนจะอุทิศตัวเองให้กับเทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนก็ต้องเตือนสติกันไปนะครับวันนี้หมดเวลาของ World Today ครับคุณสุทธิราเกตวิทย์ผมวารินทร์สัจเดลเรา2 คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ